วันนี้หน่อยเมื่อกี้เห็นไปช่วยขายเสื้อครับก็จริงๆขึ้นไปร้องเพลงมานะครับกับพี่ต้นพี่ดิวครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะไปพักกินข้าวนิดนึงก็จะไปช่วยขายเสื้อครับเห็นหน้าเราไปโดนอะไรมาครับก็จริงๆหลายคนถามนะแล้วก็จริงๆคือว่าฟุ๊กเนี่ยไปลงพื้นที่มา3วันติดเลยนะครับไปแบบช่วยเหลือพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยที่น้ำท่วมอยู่แล้วก็แดดมันค่อนข้างแรงมาก3วันที่ผ่านมาเนี่ยทำให้แบบผิวเราไหม้อะดำแล้วก็ตรงนี้เนี่ยคือทุกทีเนี่ยตรงนี้เนี่ยผมจะมีปัญหาว่ามันเป็นผิวที่อ่อนมากแล้วทีนี้ก็มันไม่ชัดเจนเราก็เลยแบบว่าแต่อันนี้ให้มันเย็นๆไว้เพื่อที่แบบว่ามันคิดว่ามันจะหายเร็วขึ้นเนี่ยแล้วก็คือไม่อยากให้คนเห็นด้วยมันดูเป็นแผลแบบใหญ่หรอใหญ่ไหมก็จริงๆไม่นะครับแต่ว่ามันชัดครับตั้งแต่เช้าถามหน่อยบวชศึกมานานหรือยังคะศึกมาก็เกือบ2เดือนแล้วครับนี่เป็นยังไงบ้างรถพระธรรมก็จริงๆบวชแล้วความศึกก็เปลี่ยนนะครับออกมาแล้วก็เรามีสติมากขึ้นนะครับแล้วก็เหมือนกับแบบว่ามันมีความสุขมากขึ้นนะถึงแม้ว่าเราจะอยู่เฉยๆใจเราไม่วุ่นวายอะไรเงี้ยมันสงบครับผมช่วงนี้เป็นงานอะไรยีบีมาบ้างยังเลิกงานอะไรอย่างเงี้ยพอหลังจากบวชเสร็จคือออกมาเนี่ยตอนที่บวชเนี่ยจะเล่าให้ฟังนิดนึงว่าช่วงที่บวชอยู่บวชได้ประมาณ15วันอะแล้วก็มีแบบคนที่มาเยี่ยมเราอะเอาแบบมาทำบุญกับเราอะไรเงี้ยนะก็มีรุ่นพี่อย่างพี่ต้นเงี้ยมาถึงก็คุยเรื่องงานแล้วแบบมันทำให้แบบว่าเฮ้ยออกไปอยากทำงานมากอะเราอยากไปทำโครงการที่เราคุยกันไว้มากๆอะไรเงี้ยพอออกมาปุ๊บก็เริ่มก็คือตอนนี้เนี่ยฟุ๊กพี่ต้นนะครับแล้วก็พี่โสนะครับผมก็กำลังแบบว่าร่วมกันทำเพลงอยู่ครับซึ่งเพลงตรงนี้เนี่ยจะต่างจากที่เราเคยออกมาทุกครั้งเนี่ยเราจะมีพี่ๆคนอื่นแต่งเพลงมาให้เราครับตอนนี้เนี่ยเราก็กำลังทำเพลงที่เราแต่งกันเองของใครของมันนะครับแล้วก็มีเพลงที่เราร่วมร้องด้วยกันด้วยครับมีพี่ต้นนะครับแล้วก็พี่โสโปรเจกต์อะไรยังไงออกเมื่อไหร่อันนี้เนี่ยเราไม่ได้ตั้งเป้าหมายว่าจะออกตอนไหนแต่เราตั้งเป้าหมายว่าเราจะทำไปให้มันเต็มที่นะครับถึงแม้ว่าโอเคแต่ฟุ๊กว่ามันคงเป็นปีอะเพราะว่าเราแบบว่าทำกันอยากให้มันดีเลยเวลาเอาไปแบบเสนอค่ายเนี่ยเราไม่อยากให้เขาแก้เสนอค่ายเองไม่ได้ทำกับสตาร์เหมือนเดิมแล้วจริงๆฟุ๊กเองก็ยังอยู่ Exact นะครับแล้วก็ขั้นตอนถ้าเกิดว่าฟุ๊กจะมีผลงานเนี่ยฟุ๊กก็ต้องเสนอเขาก่อนนะครับผมแต่ทีนี้เนี่ยเราก็ต้องดูว่าพี่เขาจะสนใจเรามากน้อยนะแล้วก็คิดว่าถ้าเกิดว่าถ้าเขาไม่แฮปปี้แล้วมันก็คงจะต้องมีการแก้งานอะไรเงี้ยก็ตรงนั้นก็เป็นขั้นตอนที่ต่อมาแต่ว่าถามว่าเราต้องการที่จะแบบว่าทำเพื่อแบบว่าให้มีผลงานไม่อยากให้หายหน้าหายตาหรือเปล่านะครับจริงมันเป็นความฝันของพวกเราที่เราอยากจะทำงานด้วยตัวพวกเราเองครับผมก็จริงๆเพลงของเราไปอยู่ตรงไหนก็ได้ครับผมว่าตอนนี้สัญญาหมดแล้วหรือยังไงยังครับยังมีสัญญาอยู่ครับพี่ต้นก็ยังมีอยู่ครับผมอย่างนี้จะไม่ผิดสัญญาหรอถ้าจะไปทางค่ายอื่นอะไรอย่างเงี้ยก็โหอันนี้พูดยากนะคืออย่างที่บอกครับยังไงเราก็อยู่ค่ายนี้แล้วเราก็ผลงานที่เราทำทั้งหมดเราเสนอค่ายเราครับแต่ก็ขึ้นอยู่ว่าถ้าเกิดแบบว่ามีผู้ใหญ่ทางอื่นสนใจเนี่ยก็เราก็อาจจะขอพี่ที่ค่ายของเราแล้วก็ผู้ใหญ่ก็คงจะคุยกันวันนี้พี่ไปเอาข่าวในเว็บบอกว่าเราเอาไปเสนอคุณบอยยังครับแต่ว่าฟุ๊กบอกพี่ๆนะครับที่เป็นคนที่ดูแลศิลปินอยู่นะครับแล้วก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยงานของเราเนี่ยไปถึงไหนแล้วเราก็ได้มีการพูดถึงขั้นตอนที่ว่าสมมติว่าถ้าเกิดว่าคือมันมีอย่างหนึ่งว่าทุกค่ายเนี่ยก็จะมีแนวของตัวเองนะฮะบางทีเนี่ยเพลงที่ฟุ๊กทำอ่ะมันอาจจะไม่เหมาะกับค่ายนะครับอันนี้ก็ต้องดูกันต่อไปว่าตัวไหนมันสนใจครับวันนี้เห็นว่ามีหนังกับพี่พจน์ด้วยหรือเปล่าใช่นะฮะมีหนังกับพี่พจน์ด้วยไหมหนังของพี่พจน์นะครับเลื่อนไปนะครับครับแล้วเราก็ยังไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยขั้นตอนที่ว่าพี่พจน์จะเอามาตอนมาทำเนี่ยเริ่มตอนไหนครับผมสาเหตุที่เลื่อนเพราะอะไรอะคะสาเหตุที่เลื่อนเพราะว่าตอนพี่พจน์เนี่ยได้รับเท่าที่ทราบนะครับเหมือนกับว่ามีคนให้แบบว่าพี่พจน์เอาเรื่องอื่นมาทำก่อนเรื่องที่จะให้ฟุกเล่นครับผมเรื่องที่พี่พจน์จะให้ฟุกเล่นเนี่ยก็เลื่อนออกไปนี่เห็นว่าไปมิทติ้งแฟนคลับจีนมาด้วยใช่ไหมอ๋อคือเมืองจีนเนี่ยต้องบอกว่าฟุกไปมา2ครั้งแล้วนะครับครั้งแรกเนี่ยฟุกไปกับพี่โอนะครับผมไปเป็นมิทติ้งคู่กันแต่ว่าครั้งหลังเนี่ยฟุกไปเป็นมินิคอนเสิร์ตเดี่ยวก่อนที่จะบวชนะครับฟุกก็ไปแล้วก็มีกลุ่มแฟนคลับคนจีนนะครับที่นั่นก็ จัดคอนเสิร์ตให้เราอะไรเงี้ยเป็นไงบ้างคะผลตอบรับก็ดีมากครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเราภูมิใจมากๆอ่ะนะครับแต่ว่าเสียดายนิดนึงว่าผลงานตรงนั้นเนี่ยเราคือผลงานของเราช่วงเนี้ยที่เป็นแบบว่าการแสดงอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนมันหยุดไปครับผมก็จริงๆก็อยากจะต่อยอดไปให้มันคีปกลุ่มตรงนั้นเอาไว้นะครับก็ต้องยอมรับจริงๆว่าพอผลงานตรงนี้เนี่ยมันหายไปเนี่ยแฟนคลับตรงนั้นเนี่ยเขาก็เริ่มแบบห่างหายไปแต่มันก็ดีเหมือนกันดีใจตรงที่ว่ามันเป็นการแบบว่าเปิดหัวนะให้กับให้คนจีนเนี่ยเขามาสนใจวงการของบ้านเราอ่ะมีศิลปินจริงๆแล้วแต่ฟุกเนี่ยยังมีเยอะแยะมากเลยนะครับฟุกพี่โอเนี่ยพี่ป้องก็ไปโหดังมากๆพี่บี้ก็ดังมากๆนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยที่ค่ายเนี่ยก็เอาแบบว่าผลงานไปแบบไปฉายเยอะขึ้นนะครับคนนี้คนก็เริ่มรู้จักหมดเลยนะครับน้องแกลนหรือว่าต่างๆเนี่ยครับผมแต่ว่าแฟนของเดอะสตาร์จะโกอินเตอร์เยอะมากเลยอันนี้ฟุกก็ไม่ทราบนะแต่ว่าเห็นเขาคุยกันอยู่แล้วก็เห็นเหมือนกับแบบว่าที่ค่ายเนี่ยเขาก็ให้ความสำคัญกับกลุ่มตรงนี้เพราะว่าจริงๆถ้าเกิดคนไทยไปตรงนั้นได้เนี่ยมันเป็นกลุ่มที่ใหญ่มากๆครับผมมีได้ให้แฟนๆได้เห็นบ้างหรือเปล่าอะไรนะงานละครจะมีให้เห็นอีกไหมโหอันนี้พูดยากเพราะว่าถ้าจะมีจริงๆเนี่ยก็ควรจะมาจากค่ายแล้วก็จริงๆพวกก็รออยู่นะครับคือถามว่าพี่ๆเขาแบนเราหรือเปล่าคงไม่หรอกแต่ว่าทีนี้ก็คงรอบทที่มันเหมาะกับตัวเราเพราะว่าอย่างสองเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีเรื่องที่แบบว่าได้รับเสียงตอบรับดีมากๆกับอีกเรื่องนึงเนี่ยที่มันค่อนข้างที่จะยอมรับเลยว่าเฟลนะครับผมแล้วเราก็กลัวแฟนๆจะกลัวลืมหน้าเราด้วยเพราะว่าเราไม่ค่อยมีผลงานด้านนี้ออกมาครับก็จริงๆเนี่ยถ้าถามว่าลืมหน้ากับให้คนแบบว่าจำผลงานของเราอะผมว่าออกงานให้มันมีงานน้อยแต่ว่าทุกงานเนี่ยมันมีคุณภาพเยอะๆอะผมว่าดีกว่าครับ